สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูปลาสวายต้มปลาร้าค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเนื้อปลาสวายที่มันๆแล้วก็มีหนังติดด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็มีความแซ่บๆจัดจ้านเลยแล้ววันนี้จะทํายังไงทํายากหรือง่ายแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยแอดมินใช้เป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งประมาณ20เม็ดนะคะนำมาคั่วค่ะเราจะคั่วให้พริกแห้งเนี่ยเปลี่ยนสีมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ได้ปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ก่อนต่อด้วยปลาร้าวันนี้ใช้เป็นปลาร้าปลากระดี่ค่ะใช้เป็นปลาร้าปลากระดี่อยู่ที่200กรัมวัตถุดิบต่อไปก็คือเครื่องต้มยำค่ะแล้วก็จะมีเป็นมะขามเปียกใช้ประมาณ1ก้อนมีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็มีข่าล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยต่อไปใช้เป็นกระเทียมทุบบุบๆใช้เป็นกระเทียมจีนแล้วก็ใช้เป็นหอมแดงค่ะต่อมาค่ะใช้เป็นต้นหอมประมาณ4ต้นหั่นท่อนมาเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเนื้อของปลาสวายค่ะเอ็นมินก็ซื้อมาในปริมาณอยู่ที่1กิโลกรัมนะก็ซื้อมาแบบที่เขาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่านำไปประกอบอาหารเลยนะจะต้องนำไปล้างน้ำก่อนเอ็นมินล้างน้ำเกลืออยู่ที่ประมาณ3ครั้งค่ะแล้วก็วางไว้ให้เสด็จน้ำต่อไปมาเริ่มทำค่ะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปน้ำต้องเยอะนะจากนั้นก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็มะขามเปียกใส่แค่ก้อนเล็กๆเท่านั้นนะต่อไปใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหอมแดงทุบบุบๆค่ะเตรียมปิดฝาหม้อไว้เมื่อเปิดฝาหม้อตอนที่น้ำเดือดจัดๆค่ะน้ำเดือดจัดๆจนเดือดพ่านเนี่ยเราจะเตรียมใส่ปลาร้าลงไปวันนี้เราใช้เป็นปลาร้าปลากระดี่ค่ะใช้กระชอนนะจากนั้นก็ใส่ปลาร้าลงไปปลาร้าปลากระดี่เนี่ยจะมีก้างต้องใช้กระชอนแบบนี้นะไม่ต้องใช้กระชอนแบบแอมินก็ได้นะเพราะแอมินใช้เป็นที่ลวกก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆจะใช้เป็นกระชอนธรรมดาก็ได้ทำแบบนี้จุ่มลงไปเนื้อของปลากระดี่ก็จะละลายลงไปในหม้อค่ะเหลือแต่ก้างที่ติดไว้ในกระชอนนะเมื่อละลายหมดแล้วก็ยกขึ้นมาค่ะก็จะเหลือแต่ก้างแล้วก็นำก้างทิ้งไปขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อปลาสวายลงไประดับไฟที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมปิดฝาหม้อนะเมื่อเราใส่เนื้อปลาหมดแล้วจะได้เดือดเร็วๆเนื้อปลาจะได้สุกค่ะในระหว่างที่ปิดฝาหม้อมันเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามีฟองหรือเปล่าถ้ามีฟองก็หมั่นช้อนค่ะตรงนี้ก็ช้อนเอาออกให้หมดเลยและเมื่อช้อนฟองออกหมดแล้วก็ปิดฝาหม้อต่อแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจับเวลาไปอยู่ที่5ถึง10นาทีและเมื่อครบ5ถึง10นาทีแล้วเปิดฝาหม้อมาต่อไปให้เราเตรียมเป็นพริกแห้งที่เราได้คั่วไว้ใส่ลงไปนะแล้วที่เหลือเราก็ใช้มือเราค่ะจับบี้เม็ดพริกเลยถ้าเกิดว่ากลัวก็ให้นำไปตามนะแอดมินใส่ถุงมือแอดมินก็สามารถที่จะขยำแล้วก็เทพริกลงไปได้เลยหมดแล้วนะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราปิดแก๊สพอเราปิดแก๊สเราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปแล้วก็มาปรุงรสชาติเลยความเผ็ดไม่พอเราก็ใส่พริกป่นลงไปอีกปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ต่อด้วยน้ำมะนาวสดๆค่ะบีบลงไปขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปนะคะเอาความแซ่บๆเอาความจัดจ้านที่เราชอบเลยชิมไปนะปรุงไปชิมไปถ้าขาดแบบไหนก็เติมแบบนั้นนะส่วนปลาร้าปลากระดี่เนี่ยไม่ค่อยเค็มแอมินก็จะเติมเป็นน้ำปลาลงไปอีกปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะคะเมนูนี้แอดมินเนี่ยส่วนตัวเนี่ยชอบแล้วก็จะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะบางคนก็จะรับประทานกับขนมจีนแต่แอดมินว่าความแซ่บๆจัดจ้านอย่างเงี้ยเหมาะกับข้าวสวยร้อนๆมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแล้วมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ต้มน้ำปลาแบบ
สามารถที่จะทำให้ปลากับน้ำปลาร้าเนี่ยข้นมากๆเหมือนปลาร้าหล่นเลยคนภาคกลางนะคะชอบรับประทานมากวันหลังแอดมินจะทำคลิปมาฝากค่ะเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มปลาร้าปลาสวายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ